อยู่ซอยนับโบขวัญครับงามวงวาน23กำลังวิ่งมาหาพี่โต้งแกงป่าร้านแกงป่าลุงสง่าครับจะถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับร้านพี่โต้งแกงป่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทางการก่อนสวัสดีครับพี่โต้งครับผมก็เพิ่งกลับมาจากตลาดเลยนะสวัสดีครับเราต้อนรับพี่โต้งครับผมเข้าสู่รายการ Hit the Wall ครับ Hit the Wall ขออนุญาตฮิตด้วยยินดีครับอาจารย์โอ้ยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมวิ่งออกมาหาแขกรับเชิญครับผมดีใจครับดีใจมากๆครับที่ได้วิ่งมาขอบคุณคนแรกคือขอบคุณพี่โต้งที่ให้เกียรติให้ผมมาหาขอบคุณพี่ปุ๊ครับครับครับพี่ปุ๊พันลาน่าที่กรุณาเชิญจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนตั้งแต่คนแรกคนยันคนนี้ครับเพราะว่ามันทำให้เกิดการต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแกงป่าลุงสง่าใช่ครับงามวงวาน23ซอยวัดบัวขวัญครับทำไมลุงสง่าครับคือลุงสง่าเป็นชื่อคุณพ่อผมเมื่อก่อนตอนเจเนเรชั่นแรกเนี่ยคุณพ่อผมเป็นคนทำแล้วพอคุณพ่อทำได้สักประมาณ10ปีคุณพ่อเสียไปผมก็เลยมาเทโอเวอร์ต่อครับผมชื่อแบบมันชวนกินเลยใช่ใช่คือจริงๆแหละถ้าเกิดผมไม่เป็นแกงป่าลุงโต้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ขังเนาะเอาเป็นแกงป่าลุงสง่าละกันมันจะดูแบบขังๆหน่อยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ร้านนี้เอาพูดตรงๆผมอยากมานานมากแล้วผมเห็นเพื่อนฝูงนักวิ่งอ่ะมากันบ่อยเห็นรูปบ่อยแล้วร้านนี้จะพวกนักวิ่งจะรู้จักกันเยอะเพราะว่าด้วยความที่ผมเองก็ทำร้านอาหารต่อจากคุณพ่อมาเนี่ยก็ประมาณ12ปีแล้ว12ปีต่อจากคุณพ่อมาแล้วก็เราก็อยู่ในวงการวิ่งมาก็ประมาณ12ปีเหมือนกันครับก็คือตั้งแต่คุณพ่อเสียฉะนั้นคนรู้จักดีนักวิ่งนักวิ่งรู้จักดีใช่ครับครับผมเอาล่ะรายการนี้ก็คือเรียกว่ามันไม่ใช่รายการถามพวกความการวิ่งแบบเทคนิคการอะไรมันไม่ใช่นะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องคุยสบายสบายมากกว่าแต่ที่สำคัญแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันได้ประโยชน์กับคนกับคนฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเริ่มเลยผมจดมาวิ่งมาเดี๋ยวลืมพี่โต้งเริ่มวิ่งได้ไง